ใกล้เคียงกันเลยครับตามประวัติที่แจ้งมาว่าแองเจโร่เนี่ยสูง185นะครับส่วนจางจิตาวเนี่ย177รูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่ครับในรุ่นใหญ่ครับ73กิโลกรัมราวๆรุ่นมิดเดิลเวทนะครับนี่ดูเสียงแฟนๆจากเมืองจีนครับมณฑลซันตงตาโหยตาโหยกันแล้วนะฮะสู้ๆนะจ๊ะให้ไปสู้ๆยกแรกครับแองเจโลมุมขาวจางจีเต่าดำครับเจ้าถิ่นมุมในครับง้างแล้วตีครับง้างแล้วตีบิดมาแล้วตีครับจางจีเต่าครับพยายามจะล็อกพยายามจะโต้เหมือนกันนะครับวงในหลังจากที่แองเจโลนี่หวังจะเข้ามาขมือบแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าดีดไว้ดักไว้หมัดขวาเตะขวาเจาะล่างถีบซ้ายในอีกแล้วครับนอกของจางจีเต่าในของแองเจโลใกล้ๆเอาไว้ครับเตะซ้ายซ้ายหน้าแกออกดีนะครับจางจีเต่ามีดักเตะดักถีบครับเอาแล้วหมัดครับหมัดมาแล้วครับโดนไปแล้วมีอาการหรือเปล่าครับเตะซ้ายเกี่ยวได้เตะขวาคืนครับแองเจโลหมัดต่อยมาก็ต่อยคืนครับเตะขวาจ่อล่างหมัดซ้ายไปจางจีเต่าสังเกตคู่นี้นี่คาดเชือกนะครับโอ้โหเรียกว่าใจได้ทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี่โดนหมัดเข้าไปนี่มีเอียงเล็กน้อยครับมีซึมๆไปหน่อยครับแองเจโลจางจีเต่าก็นี่ครับเน้นไปที่หมัดครับมีกระแทกซ้ายนำไปก่อนโอ้ยนี่ครับขวาหลังแม่หมัดนี้นี่เต็มๆครับแต่ว่าบราซิลชุดนี้ที่เดินทางไปประเทศจีนนี่มวยเข่าหมดเลยนะหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าแกก็ออกอยู่เรื่อยๆครับแต่ของจริงของอยู่ที่ขวาหลังครับนานๆมาเดี๋ยวเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเหลือเกินครับมาวงในอีกแล้วครับใหญ่กว่าพยายามตะคุกวงในครับแองเจโลเลยเข้ามาเจอแข้งครับเตะคืนขยับหมายที่วงในเหมือนเดิมนะครับจางจีเต่าก็พยายามถีบไว้ก่อนยกไม่ให้จับหมัดขวาของจางจีเต่าครับเหมือนจะมีบวมๆเลือดซึมๆแล้วด้วยนะครับที่ใบหน้าของแองเจโลวันนี้ในรายการเราก็ยังไม่ค่อยมีเลือดเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ว่าคู่นี้นี่อาจจะได้สังเวยเลือดครับทนายแองเจโร่ขยับเนินจี้เข้ามาอีกครับแข้งซ้ายนำไปจางจีเต่าก็ไม่ปะทะแล้วครับเพิ่งยกแรกหาจังหวะออกอาวุธให้ชัดครับนี่ครับสับขาไปแองเจโร่ไม่สนนะครับเดินชนวงในมาแล้วครับจับขึ้นคอแหมพยายามจะขึ้นคอนี่ต้องเอาแขนกันไว้ฮะว่าถ้าจับคอได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีหลักในการเด้งตีครับโอ้หมดยกแรกครับพักให้น้ำแป๊บเดียวดูภาพช้ากันครับซ้ายหน้าครับแล้วนี่ครับขวาหลังครับหมัดของจางกีเต่าซ้ายป้ายไปก่อนครับแข้งซ้ายพยายามไต่สวนไปเลยครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายกระแทกเข้าอีกความรวดเร็วครับวงนอกหมัดกับแข้งนี้ต้องยกให้จางจีเต่าครับแต่ว่าวงในเดินหมดเดินเบียดเข้าไปครับได้ลูกใหญ่ด้วยอยู่ที่แองเจโลจับได้แกไม่ให้จับครับแกถีบส่งอย่างเดียวครับจางจีเต่าถีบไว้ก่อนแองเจโลก็เดินครับพยายามหายใจต้นคอให้ได้นี่ฮะเขาต้องมีอาวุธนำหน่อยนะครับแองเจโลจางจีเต่าเนี่ยแน่นอนไม่ปะทะด้วยแล้วครับไม่ให้ถึงตัวเลยครับพยายามจะใช้จังหวะฝีมือเนี่ยชาวซ้ายออกขวาครับแล้วมีหมัดคว้างไกลๆนี่ครับ
ันนี้นี่ดูจะมีความเร็วเป็นพิเศษครับเอาละครับแม่แต่ว่าลูกใหญ่ลูกชนนี่ของแองเจโร่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเดินชนเดินบี้ไปเอาละครับตั้งการสูงเดินต่อครับอย่างกีเต่าก็เนี่ยเน้นหมัดหมัด1 2ต่อยแล้วดูครับว่าคู่ชกเนี่ยมีอาการแล้วโอ้ยฮะแม่ฮุกซ้ายนี่เต็มๆหน้าตบไว้ก่อนครับซ้ายตบแล้วขวาต่อยครับอ้าวมันจะมีอะไรล่วงหรือเปล่าครับแม่ต่อยไปเข้าปากครับยางกันฟันล่วงเลยครับใส่แป๊บนึงครับยางกันฟันของแองเจโลจากบราซิลขยับเข้าหาครับนี่แหมเสียหลักครับจังหวะจังหวะช็อตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับพอเสียหลักแกเวียงกลับเลยครับจับได้ครับแองเจโลศอกซ้ายจากกีเต่าหมัดซ้ายแองเจโลเตะมาเตะคืนครับแข้งขวาครับเตะจ่อล่างหมัดซ้ายของจางกีเต่าได้ลุยวงในแล้วครับแองเจโลของถนัดครับตีได้เข่าเดียวกับประการแรกก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นศอกของท่านแองเจโลเลยก็ยังอันตรายอยู่เดินขยับจี้เข้าไปครับเนี่ยหมัดฮุกแล้วขวาตรงจับถึงตัวของได้แล้วแหมยังไม่ให้ขึ้นครับก็พยายามจะเด้งตีทุกท่าแล้วครับแองเจโลเดินบีต่อไปครับเอาละครับจังที่เท่าตอนนี้นี่ติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมครับพยายามจะพลิกตัวออกมาวนออกมาจนได้ครับยังดีว่ายังมีความเก๋ายังมีหมัดครับที่ค่อนข้างที่จะก่อกวนทางด้านแองเจโร่ได้ดีเลยครับเนี่ยจับมือไว้เลยหยิบไปด้วยครับโอ้โหวงในถึงตัวแล้วมัดแล้วตีครับตีเข้าไปจะยืนนิ่งไม่ได้ครับทางด้านจางจีเต่าโอ้กดคอแทงเข่าครับทำได้เยี่ยมเลยครับจังหวะประชิดตัวของแองเจโร่แต่ว่าจางจีเต่านี่ครับรอตั้งรับครับมีแข้งดักไว้ก่อนเตะด้วยซ้ายถีบด้วยขวาครับก่อนจะเข้าถึงตัวต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนแล้วครับแองเจโร่ครับตั้งรับกับทางเหมือนเดิมครับจางจีเต่าเก็บกันบังโต้ครับหมัดซ้ายครับตบไว้ก่อนครับตบแล้วหมุนครับมาให้ตัวเองนี่ถึงทางตันหลังพิงเชือกหมดยกที่2ครับก็ต้องระวังในเรื่องของจังหวะเบียดเข้าไปใกล้ๆด้วยครับเนี่ยต่อยหมัดครับวีดมาครับมีหมัดนำแล้วนี่ฮะขวาที่เข้าหน้าเหมือนกันนายคล้องได้ครับพยายามจะลู่ตีแล้วหมัดซ้ายครับโอ้โหเข้าไปยังมีความเก๋าสายตาดีครับนี่ฮะซ้ายทีนี่ฟันยางล่วงไปเลยครับนี่ก็มีโดนเหมือนกันนะครับซ้ายไปขวาตามครับของแองเจโร่และลูกทีมทำลายจังหวะครับทีไปเรื่อยๆนี่อาจจะจุกได้นะครับได้แขนซ้าย2ทีครับแล้วตามด้วยหมัดขวาครับยกที่3ครับมาลุยกันตรงนี้นะครับแองเจโร่จากบราซิลครับกางเกงสีขาวจางกีเต่านักชกเจ้าถิ่นประเทศจีนกางเกงสีดำครับลุยในลุยในครับแทงซ้ายเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายแทงเข้าไปครับจางกีเต่าก็พยายามตีสวนตีโต้ตีคืนไม่ยอมรับอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนกันนะครับวงในครับไหนๆก็หนีไม่ออกนะต้องตีสู้นะหมัด1 2ดักไว้ก่อนถึงตัวอีกแล้วครับโอ้เดินแรงเลยครับยกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายก็เดินแรงเลยครับติดตัวอย่างเดียวครับเช้าก็ถึงเย็นก็ถึงเดินเข้าไปเตะซ้ายนำไปก่อนครับเจอแข้งคืนเกี่ยวได้ตัดล่างซะเลยครับแหมรอสกลจำเบาแหมงานจะเข้าหรือเปล่าครับในช่วงยกสุดท้ายครับทางที่เต่าอย่าหมดอย่าช็อตนะครับนี่ครับแหมมัดเวียงไว้อีกครับแล้วดูยกนี้ของทางด้านแองเจโร่เนี่ยเดินเบียดได้ดีจริงยังเดินยังมีความมุ่งมั่นต่อไปครับเอาหมัดขวาครับทิ่มเข้าหน้าฟันศอกคืนมาจางจีเต่าก็พยายามจะคุมเกมแล้วครับวงในเด้งตีครับโอ้นี่ขยันเหลือเกินยกนี้
โอ้กัดฟันแทงเลยครับดูฮึดกลับมาอีกรอบเลยครับยกนี้พยายามจะคึกขึ้นมาพยายามจะยกระดับความกระชุ่มกระชวยของตัวเองขึ้นมาแองเจโลแทงครับจังกิเต่ายกกำแพงขวางหลังจากเขาแทงได้ทีครับหมัดซ้ายแองเจโลก็เวียงคืนเดี๋ยวรูดวาดไปครับวงในเด้งขวาแทงซ้ายหมัดซ้ายครับชิงต่อยก่อนครับเตะซ้ายหมัดซ้ายของแองเจโลแข้งซ้ายของจางจีเต่าแข้งซ้ายเลยเข้าไปครับอย่ายุบอย่าแผ่วนะครับตั้งรับไปนี่หายใจแหมไม่ระบบการหายใจครับจางจีเต่าครับโดนเดินเกมรุกจากแองเจโลครับแต่ตัวนั้นไม่ตีกรรมการแยกครับวงในครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซ้ายตบไว้ก่อนหมัดซ้ายครับดักไว้ฝ่าดงหมัดได้พอถึงตัวครับพอถึงตัวผมขอแองเจโลบอกผมขอครับง้างแล้วสกูถอยหลังแทงขวาเข้าไปง้างอีกแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปครับเตะขวาซะเลยระยะประชิดมาเอากับแกสิเออในครับสอยได้สอยครับไปขวาแทงซ้ายครับแองเจโลโอ้จางจีเต่ากลางตำรารับทันหรือเปล่าครับโดนบุกหนักขนาดนี้ครับต่อแย่เหลือเกินเอาหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสุดแรงทั้งคู่ครับเกลี้ยงถังแล้วครับแบบนี้ครับโอ้หืดขึ้นคอนะครับทางด้านจากจิตเต่าครับโอ้สองยกแรกนี่สุดท้ายนี่แองเจโลนี่แกแรงเหลือเกินครับอยู่ครับจับลากมาตีโดนแข้งซ้ายไปครับเกี่ยวแล้วฟาดนี่ครับโอ้โหเนี่ยปัดล่างเลยครับแทบจะหมดแรงครับเจอดอกนี้เข้าไปดึงมาแล้วดึงมาแล้วต่อยครับโอ้โหโดนนะฮะเข้ากลามเหมือนกันครับปัดนี้ของแองเจโลมูฟเมนต์ครับดูการเคลื่อนที่ครับก็พยายามไม่เป็นเป้านิ่งครับแต่ว่าแองเจโลนี่ไม่รู้ว่าไปเอาแรงขึ้นไปจากไหนเลยครับยกนี้นี่ถือว่ามาอย่างแข็งแกร่งเลยครับนี่ฟันศอกอีกทีนะครับครับว่าจะไปที่ไหนครับต้นต้นนี่จางจีเต่าดีขนาดที่ไปปลายครับเส้นของเล่นแองเจโรไปที่โตเป็นแองเจโรครับโตที่ชนะได้ครับแม่ม้าตีนปลายของจริงครับโอ้เรียกว่าบราซิลนี่ยังมีศักดิ์ศรีครับ